สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Fair View ค่ะหลายคนที่ติดตาม Facebook ของวิวนะคะจะเห็นว่าวิวเพิ่งไปงานเปิดตัวหนังสือเล่มนึงมาค่ะนั่นก็คือหนังสือประชาธิปกพระบารมีปกเกล้าเล่มนี้นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7วิวก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดยิบเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะพอพูดถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนึกถึงแค่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่มีใครนึกถึงเลยว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้สึกแค่ว่าท่านก็ขึ้นครองราชย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วท่านก็สละราชสมบัติแล้วท่านก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็จบแค่นั้นแต่จริงๆแล้วนะคะราชสมัยของพระองค์เนี่ยยาวนานถึง8ปีกว่าๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะวิวรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงประวัติของใครคนนึงเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยที่เราจะพูดถึงเขาในแง่เดียวโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาเติบโตมายังไงเขามีผลงานด้านอื่นยังไงบ้างค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำให้วิวเนี่ยไปศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเพิ่มพอสมควรเลยค่ะแล้วก็พบว่าเป็นประวัติที่แบบน่ารู้มากๆเลยนะเพราะในโลกยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวพันกันไปหมดเลยดังนั้นนะคะวันนี้วิวก็เลยสรุปเรื่องจริง7ข้อเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเอามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่หลายคนจะกดปิดคลิปแล้วรู้สึกว่าน่าเบื่อแน่ๆเลยจะต้องมาเล่าเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์เริ่มจากพระราชบิดาเป็นใครพระราชมารดาเป็นใครไม่ค่ะเรื่องพวกนั้นวิวจะไม่เล่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเราสามารถหาอ่านได้เองวันนี้ค่ะจะเป็นเกร็ดสนุกๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกได้ว่าเป็นแค่เกร็ดนะคะและที่สำคัญนะเป็นเกร็ดที่จะโยงไปถึงเรื่องอื่นที่อยู่รอบตัวเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครพร้อมจะไปฟังเกร็ดทั้ง7ข้อนี้แล้วอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของวิวให้ครบทุกช่องทางนะคะจะมีคลิปวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีกมากมายอยู่ในนั้นเลยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะขอบอกล่วงหน้านะคะว่าคลิปนี้อาจจะมีการใช้คำสามัญเยอะนิดนึงแล้วก็ราชาศัพท์อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามสื่อสารออกมาให้ง่ายที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าใช้ราชาศัพท์เนี่ยมันจะมีราชาศัพท์มากมายเต็มไปหมดเลยและจะทำให้หลายๆคนงงได้นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเข้าไปที่ข้อ1กันเลยดีกว่าค่ะรู้กันไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีความเก๋มากๆเลยเพราะยังไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะตามชื่อเลยนะคะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะโดยเริ่มขึ้นมาจากเล็กๆมากๆเลยจะบอกว่าชื่อน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่ากรมทหารมหาดเล็กกลุ่มแรกเนี่ยนะคะเริ่มจากเด็กทั้งหมด12คนค่ะเราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าทหารมหาดเล็กไล่กาก็คือกลุ่มทหารเด็กเล็กๆนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ไล่กาตามชื่อเลยนะหลังจากนั้นไม่นานนะคะกองทหารเล็กๆเด็กไล่กาเนี่ยก็ขยายตัวขึ้นเป็น24คนค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งน่ารักเหมือนกันเลยเราเรียกทหารกลุ่มนี้ว่าทหาร2โหลนั่นเองหลังจากนั้นค่ะกองทหารนี้ก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆมีการตั้งเป็นคอมพานีหรือว่าคอมพานีในสมัยนี้นะคะแล้วก็ขยายเป็นกองร้อยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะเมื่อเอาเด็กมารวมตัวกันเยอะๆก็จะต้องมีการจัดการศึกษาให้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก็เลยมีการตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อว่าโรงเรียนคาเดตสกูลนั่นเองซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นแรกๆของคาเดตสกูลนะคะหลังจากนั้นค่ะคาเดตสกูลก็พัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ชื่อโรงเรียนทหารสารานรมโรงเรียนสอนวิชาทหารบกโรงเรียนทหารบกโรงเรียนนายร้อยทหารบกจนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ถึงพระราชทานชื่อใหม่นะคะเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแบบปัจจุบันนี่แหละค่ะข้อ2บอกเลยว่าน่าสนใจกว่าข้อแรกค่ะเราทุกคนน่าจะรู้กันนะคะว่าพระโอรสของรัชกาลที่5เนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาในประเทศต่างๆมากมายโดยเฉพาะที่ยุโรปนะคะเช่นเดียวกันค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษและจะบอกว่าโรงเรียนที่พระองค์ได้ไปศึกษาเนี่ยเก๋มากนะคะเพราะว่าโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนอีตันคอลเลจหรือว่าโรงเรียนมัธยมอีตันนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนมัธยมอีตันเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่จนถึงปัจจุบันนี้นะก็ได้รับการโหวตว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่ดีที่สุดในโลกค่ะโรงเรียนนี้เป็นเรียนสำหรับผู้ดีอังกฤษนะคะที่จะรับเฉพาะลูกผู้ดีมากๆเท่านั้นนะคะแล้วก็รับเฉพาะนักเรียนชายนะคะอายุระหว่าง 13-18 ปีเท่านั้นค่ะซึ่งภายในโรงเรียนนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นโรงเรียนประจำต้องไปค้างเท่านั้นแล้วก็สอนตั้งแต่วิชาการไปจนถึงการใช้ชีวิตเลยทีเดียวบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยถ้าหลายคนเคยเห็นตามสื่อก็จะเห็นว่ามีความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์สูงมากมีความแบบนั่งกินข้าวรวมกันแต่งชุดนู่นนี่นั่นโอ้โหแฮร์รี่สุดๆเลยนะคะซึ่งโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มากๆของอังกฤษค่ะส่วนศิษย์เก่าของโรงเรียน
อีตันเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ2คนแรกเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราคุ้นเคยกันดีค่ะเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี่นั่นเอง The Duke of Cambridge กับ The Duke of Sussex นะคะนอกจากเจ้าชายทั้ง2 องค์นี้นะคะก็มีคนดังอีกมากมายเลยที่จบจากโรงเรียนนี้เช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษนี่จบที่นี่ประมาณ18คนได้นะนักแสดงอย่างพี่ทอมนะคะพี่ทอมพีเดอร์ตันของเราก็จบโรงเรียนมัธยมอีตันเช่นกันนะคะที่สำคัญอีกคนหนึ่งคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะก็คือแบร์กริลนั่นเองค่ะแม่นักเรียนเก่าโรงเรียนนี้แต่ละคนเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะคะไปที่ข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะรู้ไหมคะว่าสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยทรงผนวดค่ะการทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพระโอรสองค์ที่2ของสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถนะคะที่ทรงผนวดต่อจากรัชกาลที่6ค่ะซึ่งตอนที่ทรงผนวดเนี่ยพระอุปชาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรสนะคะสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นค่ะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็มีความคิดว่าสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนนั้นเนี่ยเป็นสมเด็จพระน้องยาเธอก็คือเป็นน้องผู้ชายของรัชกาลที่6ใช่มั้ยเพราะว่าตอนนั้นรัชกาลที่6ขึ้นครองราชแล้วก็มีพี่ชายมากมายอยู่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะได้รับตำแหน่งสำคัญต่างๆมากมายในฐานะน้องชายคนสุดท้องเนี่ยรัชกาลที่7ในเวลานั้นน่าจะไม่มีโอกาสได้รับราชการตำแหน่งสำคัญอะไรหรอกดังนั้นนะคะสมเด็จพระสังฆราชก็เลยชวนบอกว่าอย่าสึกเลยบวชไปตลอดชีวิตนี่แหละเพราะว่าไปในทางโลกเนี่ยน่าจะไม่มีตำแหน่งสำคัญอะไรแต่ว่าถ้าอยู่ในทางธรรมเนี่ยนะคะน่าจะก้าวหน้าได้ขึ้นตำแหน่งต่างๆอาจจะถึงขั้นได้เป็นพระสังฆราชเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตอบปฏิเสธไปนะคะโดยให้เหตุผลว่าตอนนั้นมีความรักแล้วนะคะก็เลยอยากจะสึกออกไปแต่งงานค่ะและนำไปสู่ข้อ4ของเรานั่นเองนะคะว่าด้วยเรื่องความรักของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะหลายๆคนน่าจะรู้นะคะว่าพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณเนี่ยสามารถมีสมเด็จพระราชินีพระชายาเจ้าจอมต่างๆได้มากมายเลยแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะทรงมีสมเด็จพระราชินีแค่องค์เดียวเท่านั้นค่ะและพระองค์นั้นนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นั่นเองค่ะทีนี้เรื่องราวความรักของทั้งสองพระองค์เนี่ยไปเกิดขึ้นได้ยังไงและเกิดขึ้นที่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศนะคะก็กลับมาพักอยู่ที่วังพญาไทซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถทีเนียพระราชมารดามีหลานอยู่องค์นึงนะคะก็คือหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัฒน์นะคะซึ่งถ้านับญาติกันในภาษาสามัญแล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็นลูกสาวของอานั่นเองก็คือเป็นลูกสาวของพระอนุชาของแม่นะงงไหมเป็นคนแบบงงๆกับการนับญาติไทยนิดนึงนะคะหลายคนได้ยินคำว่าสวัสดิวัฒน์หน้าเด้งขึ้นมาเลยนะคะนึกถึงการสวัสดิวัฒน์ใช่ไหมคะจะบอกว่าคุณเทียนของการสวัสดิวัฒน์เนี่ยก็คือพระบิดาของหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัฒน์หรือว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7องค์เดียวกันนี่แหละค่ะกลับมาที่ว่าสองพระองค์เจอกันได้ยังไงนะคะแน่นอนว่ามีหลานสาวเนี่ยสมัยโบราณเวลามีลูกสาวอะไรผู้ดีมีตระกูลเนี่ยเขาก็จะนำไปฝากไว้ในวังเพื่อให้ดูแลแล้วก็สอนงานบ้านงานเรือนใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเลยค่ะหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีเนี่ยนะคะก็โดนนำมาถวายไว้อยู่ในวังนะคะให้สมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถเนี่ยดูแลแล้วก็สอนงานบ้านงานเรือนต่างๆว่างั้นเถอะค่ะแน่นอนว่าสองคนเจอกันแล้วก็คุยกันถูกคอดังนั้นนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงลาผนวดก็เลยมีการสู่ขอหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีเพื่อที่จะจัดงานอภิเษกสมรสขึ้นค่ะซึ่งในงานอภิเษกสมรสครั้งนี้ขอบอกเลยว่ามีความเก๋มากๆนะคะเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นค่ะเช่นมีการถามความสมัครใจของคู่บ่าวสาวก่อนว่าพร้อมจะแต่งงานไหมจ๊ะเหมือนประเพณีฝรั่งเวลาแต่งงานอ่ะที่จะต้องแบบว่าคุณต้องการจะรับคนคนนี้เป็นภรรยาของคุณหรือไม่แล้วก็ต้องแบบ I do นั่นแหละค่ะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในงานอภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยแปลภาษาไทยน่ารักมากๆเลยนะคะขออนุญาตอ่านให้ทุกคนฟังแล้วกันค่ะฝากพระบาทตั้งพระหฤทัยที่จะทรงรับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีไปเป็นพระชายาเพื่อทรงถนอมธนุบำรุงด้วยความเสน่หาและทรงพระเมตตาสืบไปจนตลอดนั้นรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ตรัสตอบว่าข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้นแล้วก็ถามฝ่ายหญิงบ้างนะคะฝ่ายหญิงถามว่าท่านตั้งพระหฤทัยที่จะมอบองค์ของท่านเป็นพระชายาแห่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาด้วยความเสน่หาและจงรักสมัครจะปฏิบัติอยู่ในพระโอวาทแห่งพระสามีสืบไปจนตลอดนั้นรือพระองค์ก็ตรัสตอบนะคะว่าข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้นเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยนะคะมีการถามความสมัครใจกันก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะในงานอภิเษกสมรสครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนั่นก็คือของชำร่วยงานแต่งงานนั่นเองที่ผ่านมานะคะคนไทยแต่งงานก็แต่งไปแต่ว่าในงานอภิเษกสมรสครั้งนี้นะคะมีการทำแหวนขึ้นมาค่ะเป็นแหวนทองคำลงยาประดับเพชรนะคะแล้วก็สลักคำว่าอภิเษกนะคะแจกให้แก่เจ้านายทั้งหมด12พระองค์ค่ะ
ที่ลงพระนามเป็นพยานนะคะในการอภิเษกสมรสครั้งนี้ค่ะข้อถัดไปนะคะพูดถึงครั้งแรกไปแล้วมาดูอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเรารู้กันดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเนี่ยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งหลายคนจะชอบคิดว่าอ๋อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแน่ๆเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยอาจจะยังแบบไม่เสร็จสมบูรณ์อะไรต่างๆทำให้ยังไม่เกิดพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นนะคะแต่ว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละค่ะโดยจะบอกว่าการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนี่นะคะยิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะว่าพระองค์เนี่ยนอกจากจะเสด็จมาพร้อมสมเด็จพระราชินีแล้วนะคะยังมีพยานเนี่ยมามากมายเลยนะคะจากหลายๆหน่วยงานด้วยกันซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยขอบอกเลยว่าชื่อเก๋มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสยามโซไซตี้อาริองฟองเซ่ Societa Antelicheri กรมยุทธศึกษาทหารบกกรมยุทธศึกษาทหารเรือสภากาชาดสยามวชิรพยาบาลราชบัณฑิตยสภาและอื่นๆอีกมากมายนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกพระบรมวงศานุวงศ์ต่างเสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆที่มาประจำอยู่ที่ประเทศไทยไปจนถึงพวกแบบบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่างๆมาหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแห่งยุคนั้นซึ่งบัณฑิตชุดแรกที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็ประกอบไปด้วยปริญญาเอก1คนปริญญาโท1คนแล้วก็ปริญญาตรีเนี่ยทั้งหมด34คนด้วยกันค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมต่อๆมาค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยค่ะซึ่งในบางครั้งถ้าพระองค์ไม่สามารถเสด็จมาเองได้ก็จะส่งผู้แทนพระองค์มานะคะข้อถัดไปข้อที่6แล้วนะคะมาดูที่พระราชลัญจกรหรือว่าตราประทับประจำพระองค์ของพระองค์ดีกว่าค่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักพระราชลัญจกรกันดีนะคะถือว่าเป็นตราประทับประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์แต่ละราชการนะคะซึ่งเอาไว้ใช้ประทับในเอกสารที่แบบสำคัญระดับประเทศนะเวลาแบบตรากฎหมายใหม่ก็ต้องปั๊มพระราชลัญจกรปึ้งทำนองนี้ค่ะซึ่งของแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีการออกแบบให้เข้ากับพระนามบ้างเข้ากับยุคสมัยอะไรบ้างนะคะในกรณีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะสัญลักษณ์พระราชลัญจกรพระองค์หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งด้านในจะเห็นที่พาดอยู่3เส้นนี่ไหมคะไม่ใช่อะไรนะคะนั่นคือลูกศรทั้งหมด3เล่มด้วยกันค่ะซึ่งศรทั้ง3เล่มนี่นะคะนำมาจากชื่อของพระองค์นั่นเองประชาธิปกสักดิเดชเดชชนะเนี่ยนะคะแปลว่าลูกศรค่ะและจะบอกว่าลูกศรทั้ง3เล่มนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาแค่แบบอ๋อชื่อลูกศรก็เลยใส่ลูกศรเข้าไปนะคะแต่ว่าลูกศรทั้ง3เล่มมีที่มาที่ไปและมีชื่อของตัวเองค่ะลูกศรทั้ง3เล่มนี่นะคะประกอบไปด้วยพระแสงศรพรหมาสพระแสงศรประไลวาทแล้วก็พระแสงศรอัคคณิวาสนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3เล่มนะคะถือว่าเป็นอาวุธของเทพที่สูงที่สุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้ง3พระองค์เรียงตามลำดับเลยนะคะเล่มแรกเป็นของพระพรหมเล่มที่2เป็นของพระอิศวรหรือว่าพระศิวะแล้วก็เล่มสุดท้ายก็คือของพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่เป็นติ่งวรรณคดีนะคะแล้วเคยดูคลิปของวิวว่าด้วยเรื่องการถือน้ำพิพัสสัตยาจะบอกว่าพระแสงศร3เล่มนี้เป็นพระแสงศร3เล่มที่ใช้ในพิธีถือน้ำพิพัสสัตยาค่ะตอนที่เริ่มมาเนี่ยเวลาเขาอ่านองค์การแช่งน้ำอะนะเขาจะมีการแทงศรลงน้ำใช่ไหมแบบประมาณว่าใช้อาวุธแทงลงน้ำปึ้งแล้วก็ร่ายองค์การแช่งน้ำแต่ละบทศรทั้ง3เล่มที่ใช้แทงลงไปในน้ำก็คือศร3เล่มนี้นั่นเองค่ะอู้มีความเกี่ยวพันกันไปหมดเลยเนาะที่สำคัญนะคะยังไม่จบค่ะจะบอกว่าสัญลักษณ์ลูกศรเนี่ยยังไปปรากฏอยู่อีกที่นึงนะคะที่หลายๆคนน่าจะเคยเดินข้ามไปข้ามมาเคยขับรถข้ามไปข้ามมาแต่ไม่เคยสังเกตเลยนั่นก็คือที่สะพานพุทธนั่นเองสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะเคยมีใครเอาโดรนขึ้นไปบินเหนือสะพานพุทธไหมคะถ้าเราเอาโดรนบินขึ้นไปเหนือสะพานพุทธนะคะแล้วมองลงมาเราจะเห็นว่าแผนผังของสะพานพุทธเนี่ยเป็นรูปลูกศรค่ะเพราะว่าสะพานพุทธเนี่ยสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในโอกาสฉลองครบรอบ150ปีพระนครนั่นเองค่ะก็มีการแฝงอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะและจะบอกว่าลูกศรเนี่ยยังไม่จบตรงนี้นะไม่ได้แฝงอยู่แค่ที่สะพานพุทธแต่ไปอยู่อีกที่นึงที่หลายคนน่าจะนึกไม่ถึงเลยนั่นก็คือไปอยู่ในโลโก้ของบริษัทบุญรอดเบเวอรี่นะคะหลายคนนึกถึงบุญรอดเบเวอรี่จะนึกถึงสัญลักษณ์สิงห์แต่จริงๆอันนั้นคือสัญลักษณ์ของสิงห์นะซึ่งบริษัทที่เป็นเจ้าของสิงห์คือบุญรอดเบเวอรี่เนี่ยสัญลักษณ์โลโก้จริงๆเป็นสัญลักษณ์โลโก้หนุมานคาบศรและศรเล่มนี้ก็ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ขอไม่เจาะลึกนะถ้ามีโอกาสวันหลังจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าสนุกมากๆเช่นเดียวกันเลยค่ะพูดเรื่องหนักๆมาเยอะแล้วนะคะข้อสุดท้ายเรามาพูดเรื่องเบาๆเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยเป็นการสนพระองค์ดีกว่าค่ะ
หลายคนไม่รู้นะคะว่าพระองค์เนี่ยสนพระราชหฤทัยด้านภาพยนตร์มากๆเลยค่ะสนพระราชหฤทัยมากถึงขนาดที่พระองค์เนี่ยพระราชทานเงินนะคะให้สร้างศาลาเฉลิมกรุงขึ้นมาในโอกาสฉลอง150ปีพระนครเลยนะคะถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกๆของไทยแล้วก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยมากๆในยุคนั้นค่ะไม่ใช่แค่สร้างโรงภาพยนตร์นะคะแต่พระองค์เนี่ยนะคะสนพระราชหฤทัยทางด้านการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายภาพยนตร์ด้วยตัวของพระองค์เองด้วยนะคะตั้งแต่ทรงพระเยาว์เนี่ยนะคะพระองค์ก็ทรงส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในงานวัดเบญจมบพิตรแล้วนะตั้งแต่ตอนอายุได้แบบ12พรรษาทำนองนี้นะหลังจากที่พระองค์เจริญวัยขึ้นนะคะพระองค์ก็ยังสนใจด้านนี้อยู่ก็เลยหันไปเริ่มสะสมกล้องถ่ายภาพหันไปเริ่มสะสมกล้องถ่ายภาพยนตร์และพระองค์ก็ถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ด้วยนะคะซึ่งภาพยนตร์ส่วนพระองค์เนี่ยนะคะพระองค์ทั้งถ่ายเองบ้างกำกับเองบ้างแล้วก็บางทีก็ให้คนช่วยถ่ายบ้างอะไรบ้างนะคะเราจะเรียกภาพยนตร์พวกนี้ว่าภาพยนตร์ทรงถ่ายซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยบังเอิญว่าพระองค์ประทับอยู่ที่สวนอัมพรนะก็เลยเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นภาพยนตร์อัมพรนั่นเองซึ่งภาพยนตร์อัมพรเนี่ยจะบอกว่าเนื้อหาหลากหลายมากเลยนะคะมีตั้งแต่เนื้อหาเป็นคุณธรรมสอนใจสอนเด็กอย่างเรื่องแหวนวิเศษนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดหรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกพระราชพิธีสำคัญต่างๆของไทยหรือว่าบันทึกกิจวัตรประจำวันต่างๆที่สำคัญนะคะพระองค์สนพระราชหฤทัยด้านการทำภาพยนตร์มากถึงขนาดที่พระองค์เนี่ยตั้งสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็รับมาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะสมาคมนี้ก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆมีการถ่ายภาพยนตร์นู่นนี่นั่นกันนะคะก็มีสมาชิกองค์สำคัญอยู่หลายองค์เลยทีเดียวนะเท่านั้นยังไม่พอหลายๆคนน่าจะไม่ทราบว่าพระองค์เนี่ยรับอุปการะเด็กๆอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเล็กๆรวมไปถึงลูกหลานของพวกข้าราชการคนสำคัญต่างๆเนี่ยมาอยู่ในพระราชอุปการะเยอะมากนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์ยังไงก็ต้องบอกว่าทุกเย็นวันพุธค่ะประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยพระองค์จะมีการฉายภาพยนตร์แล้วก็เรียกเด็กๆทั้งหลายเนี่ยมานั่งดูพร้อมพระองค์ค่ะที่สำคัญนะคะในขณะที่ชมภาพยนตร์เนี่ยด้วยความที่สมัยนั้นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์เงียบนะหลายๆครั้งนะคะพระองค์ก็บรรเลงเพลงด้วยซอเนี่ยนะคะประกอบการฉายภาพยนตร์ให้เด็กๆฟังด้วยพระองค์เองเลยทีเดียวค่ะซึ่งถามว่าทำไมพระองค์ถึงสนใจด้านภาพยนตร์ขนาดนี้มีพระราชดำรัสกล่าวไว้นะคะบอกว่าถ้าเจ้าดูหนังด้วยความสังเกตอาจนำประโยชน์มาได้เป็นอันมากสังเกตดูเวลาดูหนังที่มาจากอเมริกาเจ้าเคยนึกหรือไม่ว่าทำไมจึงจำเริญได้อย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่ร้อยปีประเทศอเมริกาเป็นป่าเสียด้วยซ้ำบางคนมีรถคันหนึ่งม้าสองตัวมีลูกเมียครอบครัวเขาสู้ออกไปบุกป่าฝ่าดงเขามีความเพียรพยายามและกล้าหาญนั่นแหละเป็นทุนสำคัญถ้าเราใช้ความพยายามเช่นพวกอเมริกาในหนังเขาบ้างจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่หน้าก็คือพระองค์เห็นว่าการดูภาพยนตร์เนี่ยมันให้ข้อคิดให้แง่คิดต่างๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวสนุกๆทั้งหมด7ข้อที่วิวอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากหยิบขึ้นมาคุยกับทุกคนในวันนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบกันไหมคะใครมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอยากชวนคุยประเด็นไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะส่วนใครที่ฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะเริ่มรู้สึกสนใจในพระราชประวัติของพระองค์ซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะคะทั้งเรื่องที่สนุกสำคัญน่าสนใจแล้วก็แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจแล้วอยากไปหาอ่านดูก็สามารถไปอ่านได้ในเล่มนี้เลยนะคะราชาธิปกพระบารมีปกเกล้าสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาเอเชียบุ๊กร้านหนังสือ Open Book ที่เซ็นทรัลเอมบาสซีแล้วก็ที่สิงห์ออนไลน์ช็อปนะคะเดี๋ยววิวจะลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างเลยสามารถกดไปดูได้ค่ะแล้วใครที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะไปอ่านทำไมพระราชประวัติอะไรอย่างเงี้ยหาอ่านที่ไหนก็ได้ขอบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าในเล่มเนี้ยวิวนั่งดูแบบหลายรอบมากแล้วอ่านวันเดียวจบเลยนะข้างในเนี่ยภาษาเขียนง่ายมากเข้าใจง่ายมากแล้วก็อ่านได้ลื่นไหลไปแบบอ่านรวดเดียวจบว่างั้นเถอะและที่สำคัญนะคะด้านในเนี่ยประกอบไปด้วยภาพหายากจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขียนเล่มนี้ค่ะสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่7นะคะดังนั้นหลายๆภาพที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเล่มนี้ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนมันจะเป็นภาพที่ทำให้เราเนี่ยนะคะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะดูง่ายๆอย่างปกหนังสือเนี่ยปกติเวลาเราเห็นภาพของพระองค์นั่งอยู่ในพระราชบัลลังก์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ่ายจากด้านหน้าใช่ไหมคะอันนี้ถ่ายจากด้านหลังก็สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาในหนังสือเลยค่ะว่าแบบเป็นเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกอีกแบบนึงนะคะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชประวัติหรือว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในนี้เขียนไว้ดีมากๆแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆสามารถไปหาซื้อกันได้ค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะสำหรับหนังสือปกแข็งเล่มขนาดนี้ที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมนะคะว่าแบบตัวหนังสือเยอะหรือเปล่าอ่านยากไหมอะไรนะคะเปิดให้ดูเลยกว่าข้างในเนี่ยจัดเรียงสวยงามมากๆแล้วก็มีภาพเก่าภาพโบราณอย่างภาพนี้เป็นภาพตอนเสด็จออกมหาสมาคมนะคะที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคือเวลามีภาพเนี่ย
หลายครั้งเราเห็นภาพเก่าๆเราก็จะงงๆว่านี่คือภาพอะไรแต่ว่าเล่มนี้ดีมากๆเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ด้านข้างตรงนี้เขียนอธิบายหมดเลยว่าภาพนี้มาจากตรงนั้นภาพนั้นมาจากตรงนี้ภาพนี้เป็นภาพของใครเกิดในอีเวนต์ไหนนะคะอย่างภาพนี้นะคะก็เก๋มากเป็นภาพแบบงานเลี้ยงรับรองของสุลต่านกาตาร์ตอนที่เสด็จเยือนนะคะคือเก๋ๆเล่มนี้เก๋จริงใครที่แบบชอบดูภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอินได้ไม่ยากนะคะลองไปหาซื้อดูจะบอกว่าเล่มนี้ดูชอบมากนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ